สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบงเมืองไทยเจ้าของ y o u t u b e แอ c o u n t สินแสหมิงของเบงเมืองไทยตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักมังกรทองนะครับเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานของผมชั้นบนจะเป็นห้องทำงานผมซึ่งจะมีแขกเข้ามาพบปะทุกวัน แล้วก็ชั้นถัดไปก็จะเป็นห้องบรรยายสำหรับสอนนักเรียนที่มาอบรมศาสตร์แห่งโงเฮงแอสโทรโลจีและศาสตร์ต่างๆนะครับผมเคยบอกกับแฟน y o u u u e f แฟนเพจนะครับของผมหลายครั้งแล้วว่าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะเออพวกชาวธนูเนี่ยขอให้คุณได้รู้ว่าอย่างหนึ่งนะครับว่าเออช่วงจังหวะที่ดาวเสรารนะครับยังคงทับลัคนาของคุณอยู่เนี่ย ที่สินแสหมิงย้ำนักย้ำหนาว่าได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณ์นาระเกณฑ์อุดมเก์เนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะตั้งตัวได้นะฉะนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านได้รู้ได้จำไวไ้เลยว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตคุณจะตั้งตัวได้เออนะครับดาวสาวเนี่ยทับลักษเนี่ยเป็นองเกน์นาระเกณฑ์อุดมเกณฑ์ หลายคนที่เป็นชาวลัคนาธานูเนี่ยอย่าได้แปลกใจถ้าเกิดว่าคุณจะต้องทำงานเยอะงานโอ้โหมีความรับผิดชอบตั้งมากมายแต่ว่าคุณจะได้รับความสำเร็จดีมากถ้าเกิดความสำเร็จไม่ดีแล้วผมจะไปใช้คำว่าตั้งตัวได้เหรอถูกไหมครับแสดงว่าไอที่ผมบอกว่าตั้งตัวได้เนี่ยแสดงว่าคุณจะมีความสำเร็จอย่างมากมายทีเดียว แต่หลายคนไปเข้าใจผิดว่าชาวลัคนาธนูจูจ่ๆแม่งจะมีโชคลงโชคลาบบ้าบอคอแตกอะไรแบบว่าโดยที่จะไม่ทําอะไรเลยแล้วนอนเป็นควายเผือกอย่เงี้ยบ้าเปล่าวะเอ้ยมันไม่มีทางนะอย่างนั้นนะเออคุณต้องลงทุนลงแรงต้องทําดาวสาวเนี่ยเป็นดาวแห่งการปฏิบัติต้องทําต้องลุยแต่ผลตอบแทนจะได้แบบดับเบิลคือทําแล้วได้เยอะ ฉะนั้นใครที่เป็นลักขณาธนูแล้วนอนทอดหุยเป็นควายเผือกอยู่เฉยและบน่นว่าทำไมชะตาชีวิตยังไม่ดีอะ่ะเออนอนไปเถอะเข้าใจเปล่ามันต้องลุยต้องทํทาธนูเป็นช่วงจวังหวะแห่งการตั้งตัวได้เพราะดาวสาวมาทับลักเนี่ยดาวสาวมันเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องความเหน็ดเหนื่อยฉะนั้นธนูถ้าเกิดคุณเหนื่อยเพิ่มขึ้นหรือภาระงานเพิ่มขึ้นก็อย่าได้แปลกใจเพราะมันเป็นช่วงจวังหวะแห่งความจเจริญก้าวหน้าของชีวิตคุณเข้าใจเปล่าชาวลักนณาธนูทุกท่านนะครับ และอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวดาวพระรหัสเนี่ยจะเข้าไปเป็นองค์เกณฑ์อีกตัวหนึ่งแล้วนะหลังวันที่30ธนูจะรวยกันใหญ่แล้วจะมีความสําเร็จมากมายเลยนะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าฉะนั้นใครถ้าเกิดคุณเป็นคุณบอกว่าคุณเป็นลัคนาธนูแล้วคุณบอกว่าทำไมคุณยังไม่ดีอย่างแรกเลยคือคุณต้องไปลองเช็คลัคนาคุณใหม่แล้วละ่ะว่าคุณลัคนาธนูจริงหรือเปล่าเพราะสีนแสหมิงเนี่ย พบคนทุกวันมีลูกค้ามีแขกมาหาทุกวันผมเห็นใครลัคนาท่านูส่วนใหญ่แล้วเขามีความก้าวหน้าเขาเอาเอาโก,โกอิงออกไปทำมาหากินธมาฮัดแดกแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองกันทั้งนั้น <c oughs> เออเว้ยจริงๆนะเอเอนะไปเช็คกันดูเองวันเดือนปีเวลาเกิดเข้า Google เข้าไปพิมพ์ผูกดวงนะไม่ต้องมาส่งให้นิแสมิงเช็คหรอกเออแค่นี้ก็มึนจะตายแล้วเนี่ย นะเออไปหัดเช็คเองว่าเออลัคนาเราอะไรเผื่อคุณจะเช็คลัคนาให้คนอื่นๆด้วยอา,อาจจะเป็นญาติคุณเพื่อนคุณผัวคุณเมียคุณอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้เช็คเป็นเข้าใจไหมไม่ยากหรอกนะย้ําอีกครั้งนะว่าลัคนาธนูจะมีความสําเร็จอย่างมากๆนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าภาระหนะ้าที่คุณเยอะการงานคุณเยอะนะครับ ให้คุณรู้เลยว่าชีวิตคุณกําลังจะก้าวหน้าแล้วเออแล้วก็จะมีโชคดีถ้าโชคดีตรงนี้มันจะหมายความว่าอาจจะล้ายๆว่า,า,าหยิบจับอะไรท้้งมันสําเร็จได้ง่ายขึ้นอ่ามีโอกาสจะได้ที่ดงที่ดินเปลี่ยนยนย,นยานพาห,าหนะใหม่ที่ดงที่ดินบ้านอะไระต่างๆไวค้ครอบครองนี่แหละคือลัคนาธนูที่ผมย้ำนักย้ำหนาว่าเสาเป็นองค์เกน์นระเกณ์อุดมเก์พระรหัสจะเข้าเป็นองค์เกน์นระเกณ์อุดมเกณฑ์รุ่งเรืองสุดๆรุ่งเรืองโคตร เดี๋ยวช่วงปลายปีดวงอาทิตย์มาอีกดวงอีกเป็นโอ้ยอเงเกณฑ์อีกคุณเอ้ยสำเร็จดีมากชื่อเสียงดีมากนะก็ขอให้ลักนาธนูทุกท่านโชคดีนะครับเออธนู่รุ่งเรืองสำเร็จดีแต่ว่าสาวทับรักบางทีมันมีจิตตกบ้างอย่าไปให้ตัวเองจิตตกเออเข้าใจไหมอย่าไปพยายามให้ตัวเองจิตตกเอออย่าไปจิงตองคิดอะไรให้ตัวเองจิตตกเข้าใจไหมแลนะแค่นี้แหละชีวิตก็รุ่งเรืองแล้ว โชคดีนะชาวธนูทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ